เอามาฟังเคสสตัดดี้กันหลวงพ่อคะลูกกราบขอความเมตตาจากหลวงพ่อด้วยค่ะคือลูกมีบุตรสองคนเป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนตอนนี้ลูกสาวคนเล็กมีอายุ9ปีเต็มแล้วค่ะแต่เขาไม่เหมือนเด็กทั่วๆไปค่ะมีความบกพร่องทางอารมณ์ทางสังคมและทางสติปัญญาไม่ชอบเข้ารวมกลุ่มกับใครชอบเล่นคนเดียวว่าตื่นนอนขึ้นมาก็ให้แม่จับมดแดงมาให้มันเดินเข้าแถวอย่างน้อยก็หนึ่งถึงสองตัวก็ยังดีใครเคยเป็นมั่งไม่เช่นนั้นจะร้องไห้ไม่หยุด ชอบเล่นเชือกโดยเชือกมาถือและตวัดเล่นเชือกจะหายไม่ได้ถ้าเผลอทำหายก็จะร้องไห้อาละวาดจนกว่าจะได้เชือกกลับคืนมาชอบเล่นกรีบกระเทียมไม่น่าเชื่อเลยนะโดยเอากรีบกระเทียมโปรยลงไปในกระมัง เพื่อเกิดเสียงดังชอบรื้อค้นข้าวของบางครั้งชอบส่งเสียงดังๆเป็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องเออมีอย่างนี้เหมือนกันนะได้ที่อ่านช้าๆเพื่อจะได้จำยังไงโวกเวกโวยวายชอบเอามืออุดหูไม่สามารถสื่อสารหรือโต้ตอบกับใครเป็นประโยคยาวๆได้พูดได้แต่ประโยคสั้นๆ 2-3 คำลูกได้เคยพาลูกสาวไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหลายแห่งเอาลองสันนิษฐานที่คุณหมอท่านจะวินิจฉัยว่าเป็นไงพัฒนาการช้าอารมณ์แปรปรวนลูกสาวเป็นโรคออทิสติกไม่รู้แปลว่าอะไรนะแล้วบอกว่าคุณเป็นคนที่โชคไม่ดีเลยเอาสมาธิสั้นนะเพราะในเด็ก 10,000 คนจะมีเด็กเป็นเช่นนี้สัก1คนถามสาเหตุจากคุณหมอว่าโรคออทิสติกนี้เกิดจากอะไรคุณหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากอะไรยังหาสาเหตุไม่พบก็เลยใช้สันนิษฐานว่าเป็นความผิดปกติของเซลล์ก็รู้สึกเป็นประโยคเด็ดเด็ดทีเดียวผิดปกติของเซลล์สมอง เออก็ท่านี่ในส่วนการสื่อสารและรับรู้ลูกรู้สึกกลุ้มใจมากค่ะเพราะเขาก็โตขึ้นทุกวันแต่ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเลยได้แต่ซนอย่างเดียวนี่ใครจะแต่งงานก็คิดให้ดีเนี่ยเราเลือกลูกไม่ได้เนี่ยคุณแม่ของลูกเป็นคนดีเป็นที่รักของบุคคลรอบข้างแม่มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายผักผลไม้พายเรือขายมีอาชีพเสริมคือเล่นละครรำแม่เป็นพระเอกละครแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะชอบทำบุญสวดมนต์ไหว้พระฆ่าสัตว์บ้างเพื่อทำเป็นอาหารเช่นปลากุ้งหอยแม่เสียชีวิตเมื่อปี19อายุเพียง46ปีด้วยโรคมะเร็งในรังไข่คุณย่าเป็นคนดีใจบุญเยือกเย็นใบหน้ายิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาเข้าวัดถืออุปสมบทศีลทุกวันพระชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบทำบุญลูกหลานให้เงินไว้กินไว้ใช้ย่าก็จะเก็บเอามาทำบุญหมดย่าแข็งแรงไม่เคยป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลเลยลูกเคยชวนย่าสร้างพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์ย่าก็เต็มใจสร้างโดยที่ย่าไม่รู้จักไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลยแต่ทุกครั้งท่านก็จะฝากเงินมาทำบุญด้วยท่านเสียชีวิตเมื่อ25เมษายน46รวมอายุได้96ปีด้วยโรคชรา
ก่อนคุณญาติเสียชีวิตลูกหลานได้บอกคุณญาตินึกถึงบุญที่ทำเปิดเทปธรรมะของหลวงพ่อให้ฟังเปิดเทปสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นให้ฟังคุณญาติก็ดูเหมือนจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแล้วท่านก็จากไปด้วยอาการอันสงบสามเฮือกตามที่หลวงพ่อบอกทุกอย่างเลยค่ะตอนตายหน้าตาท่านผ่องใสผิวนวลใสมากค่ะและในคืนวันสวดพระอภิธรรมประมาณคืนที่4ลูกสาวของลูกคนที่เป็นโรคออทิสติกพูดว่าทวดมาแล้วก็ชี้ไปทางเดินเข้าแล้วในวันเผาเกิดเหตุอัศจรรย์ฝนซึ่งไม่เคยตกมานานกลับตกหนักและตกนานมากตอนศพเข้าเตาเผาฟ้ากระลั่นเปรี้ยงใหญ่คล้ายๆจะเป็นการบอกลาจากท่านลูกสาวลูกได้ทำกรรมอะไรมาจึงเป็นเช่นนี้คะและจะทำอย่างไรลูกสาวลูกจึงจะดีขึ้นและจะมีโอกาสหายจากโรคที่เป็นอยู่นี้ไหมคะบุญที่ลูกทำแทนลูกสาวทุกๆบุญลูกสาวจะได้บุญหรือเปล่าคะลูกกับสามีและลูกสาวทำกรรมอะไรร่วมกันมาคะจึงมาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันคุณแม่ของลูกทำกรรมอะไรมาจึงมีอายุสั้นและทำไมจึงต้องเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในรังไข่และตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนคะมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างบุญที่ลูกทำไปให้คุณแม่ได้รับหรือเปล่าคะคุณแม่ยังต้องการบุญอีกใช่ไหมคะนี่ข้อเดียวนะในวันเผาศพคุณย่าฝนตกอย่างหนักเป็นเพราะอะไรคะก่อนตายคุณย่านึกถึงบุญได้หรือเปล่าคะตอนนี้คุณย่าอยู่ภพภูมิไหนคะเป็นอย่างไรบ้างคะบุญที่ลูกทำไปให้คุณย่าได้รับหรือเปล่าคะนี่ก็ข้อเดียวดีเหมือนกันยังไม่จบยังในคืนมันสวดพระอภิธรรมที่ลูกสาวลูกพูดระทวดมาคุณย่าลูกได้มาในงานสวดพระอภิธรรมหรือเปล่าคะลูกสาวลูกเห็นจริงหรือเปล่าคะสามีของลูกมีอาชีพรับราชการครูเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบการพนันไม่เล่นและหารายได้เสริมด้วยการร้องเพลงและเล่นดนตรีในเวลากลางคืนสามีร้องเพลงเพราะมากชอบช่วยเหลือเพื่อนแต่ไม่เคยได้ทำบุญและไม่เคยใจเรื่องบุญเวลาที่ลูกทำบุญลูกจะเขียนชื่อสามีไปด้วยสามีของลูกจะได้บุญหรือเปล่าคะลูกจะทำอย่างไรสามีของลูกจึงจะมีศรัทธาในบุญเหมือนลูกการร้องเพลงและเล่นดนตรีในเวลากลางคืนจะบาปไหมคะเราดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นต้องมาเที่ยวกลางคืนซึ่งเป็นหนึ่งในอบายมุขหกถ้าเป็นบาปจะมีผลอย่างไรบ้างในอดีตลูกเคยเกิดมาร่วมมือกับหลวงพ่อและหมู่คณะหรือเปล่าคะอัลลอฮ์บอกฟังฝันในฝันหลับตาแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะฝันในฝันนี่มันดีนะนิ่งหลับตาแล้วเราก็เสิร์ชหาภาพลือคลิกคลิกแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นนิยายปรัมปราดีไหมดีเนี่ยเราก็เสิร์ชไปเรื่อยหาไปเรื่อยโดยไม่ต้องทำอะไรทำเฉยๆทำเป็นไม่ล่ะเฉยๆถ้าไม่เฉยภาพไม่เกิดนะนั่งเฉยๆอ่ะไม่ต้องทำอะไรอ่ะทำเฉยๆนิ่งๆดีนะที่บอกให้ดีลูกสาวชาติในอดีตชาติหนึ่งเป็นผู้หญิงชอบคือในชาตินั้นเป็นผู้หญิงอันนี้ฝันในฝันนะชอบดื่มสุราเป็นอาจินเมาแล้วอารวาสแหมขนาดเป็นผู้หญิงนั่นนี่หรือบางทีเมาแล้วก็โวกเวกโวยวายบางทีเมาอยู่คนเดียวก็บ่นเพ้อพึมพำตามประสาคนเมาทั่วๆไปจนกระทั่งตายด้วยใจที่หมองคตินิมิตก็เลยดำมืดได้ไปอบายสมดังใจตกนรกขุมห้าอยู่ยาวนานแล้วก็ไปตามขั้นตอนของอบายอุสธาตุนรกยมโลกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นเลื่อยไปเลยก
ระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์จะเห็นได้ว่ามันนานมากเห็นไหมจ๊ะนานมาเกิดเป็นมนุษย์ก็หลายชาติแล้วก็เป็นคล้ายๆอย่างมากกว่านี้คือเป็นคนปัญญาอ่อนจนกระทั่งกรรมเบาบางในชาตินี้จึงเป็นแค่เศษกรรมเศษนะลูกและสามีก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตเดี๋ยวสับสนหรือเปล่าว่าลูกสาวกรรมสุราสุราครับลูกและสามีก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตก็ทำมาค้าขายขายของคล้ายร้านโชห่วยในสมัยนี้แหละและของขายในร้านก็มีสุราเมลัยด้วยโดยวิบากกรรมนี้เนี่ยแม้ตัวเองจะไม่ดื่มจึงทำให้ดึงดูดลูกที่มีกรรมสุราเมรัยมาเกิดมีกรรมในอดีตในจังหวะที่ลูกและสามีโคจรมาเป็นสามีภรรยากันในชาตินี้คือชาติที่ผ่านมาเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ขายของคล้ายร้านเจ้าหวยแล้วก็มีสุราเมรัยแล้วพอละโลกแล้วก็ต่างคนต่างไปกว่าจะโคจรมาเจอกันตอนนี้โคจรมาเจอก็บุพเพสันนิวาสก็มาเป็นสามีภรรยากันอีกทำให้ดึงดูดลูกที่มีกรรมสุราเมรัยมาเกิดและจังหวะที่ลูกและสามีโคจรมาเป็นสามีภรรยากันในชาตินี้เพราะกรรมในชาตินั้นนี่มันซับซ้อนนะจ๊ะเรื่องกรรมเนี่ยมันซับซ้อนลูกสาวเขาไม่หายหรอกจ้ะแต่อาจจะดีขึ้นบ้างบางช่วงให้ทำบุญทุกบุญบ่อยๆแม่ลูกสาวจะไม่รู้เรื่องส่วนละเอียดคือกายละเอียดของเขาเนี่ยก็จะได้รับบ้างโดยพยายามสอนให้ลูกสาวจบอธิษฐานบ่อยๆลูกสาวก็พอจะเรียนแบบได้จ้าคือต้องเอาเราจะถวายปัจจัยถวายของถวายทายธรรมให้ลูกสาวจบถึงแม้เขาไม่รู้เรื่องก็ช่างเขาแต่ต้องจับให้แข็งแรงเผื่อก็ปัดเปิดแรงต่างเหล่านั้นบ่อยๆบุญนี้ก็จะช่วยได้คุณแม่ที่อายุสั้นแค่46และเสียชีวิตด้วยมะเร็งในรังไข่เพราะกำเนิดแม่ก็เคยเกิดเป็นผู้ชายรูปงามคล้ายพระเอกลิเกสมัยเนี้ยชาตินั้นได้เป็นพระเอกละครและก็เป็นคนเจ้าชู้ไปเล่นที่ไหนก็ไปมีภรรยาที่นั่นกอบกกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารด้วยจึงทำให้อายุสั้นและตายด้วยมะเร็งในรังไข่จ้ะสับสนไหมไม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาคนทันอยู่ในป่าหิมพานต์ได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้จ้าก็มีสภาพดีขึ้นให้ทำบุญทุกบุญไปให้ท่านบ่อยๆเมื่อคุณย่าเสียชีวิตก็วนเวียนอยู่7วันพอครบวันที่7ก็เห็นทางสว่างแล้วท่านก็แวบไปเกิดเป็นเทพธิดาที่ชั้นดาวดึงมีวิมานทองอยู่เฟส2จ้าส่วนฝนตกนั้นไม่เกี่ยวกับงานศพของท่านมาพ้องกันโดยบังเอิญจ้าลูกสาวที่เห็นย่าทวดมาในงานสวดศพนั้นเขาเห็นจริงๆเพราะจิตของลูกสาวอ่อนจิตอ่อนแล้วก็ญาติถูกสงสารและเป็นห่วงหลานคนนี้ด้วยมันอายตนะมันเลยตรงกันทำให้เห็นสามีจะได้บุญเต็มที่ก็ต่อเมื่ออนุโมทนาแต่นี่สามีไม่ขัดแต่ไม่อนุโมทนาเพราะไม่เข้าใจก็ได้บุญบ้างจ้ะคือบุญจะต้องอนุโมทนาสมัครใจถึงได้เต็มที่ในช่วงนี้ลูกต้องทำบุญให้สามีไปก่อนคือทำแทนน่ะแล้วก็อธิษฐานจิตให้บุญถึงสามีอธิษฐานขอให้สามีเข้าใจเรื่องบุญแล้วก็ส่วนหยาบๆในชีวิตประจำวันลูกก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นในทุกๆเรื่องจ้ะแม้ตอนนี้เรายังพูดแนะหรือชวนให้เขาทำบุญไม่ได้ก็ให้นำคือทำให้ดูไปก่อนสักวันหนึ่งก็จะสมหวังข
ขออย่างเดียวอย่าท้อใจนะจ๊ะเพราะมันเป็นหน้าที่ของศรีภรรยาที่จะต้องเป็นกัลยาณมิตรให้สามีในภาวะที่สามียังไม่เข้าใจเรื่องนี้และเป็นหน้าที่โดยตรงในฐานะที่เราได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในชาตินี้จ้าการร้องเพลงและเล่นดนตรีในเวลากลางคืนเป็นเหตุให้คนเที่ยวกลางคืนซึ่งเป็นหนึ่งในอบายมุขหกนั้นแม้เป็นอาชีพเสริมเพื่อให้คนบันเทิงและทำให้มีรายได้เพิ่มแต่ก็เป็นเหตุสนับสนุนทางอ้อมให้คนเที่ยวกลางคืนเที่ยวแล้วก็ต้องดื่มสุราเมลัยมีสุราเมลัยมีนารีและอีกหลายๆอย่างซึ่งเป็นอกุศลกรรมสิ่งนี้ก็จะมีวิบากกรรมคือจะต้องไปเกิดในครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นบ้าใบ้ปัญญาอ่อนแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจจากสมาชิกในครอบครัวที่ขี้เมาเจ้าชู้ปัญญาอ่อนมันเป็นวิบากกรรมทางอ้อมจ้ะเข้าใจกันหรือเปล่าเจ้าเนี่ยเข้าใจครับคือมันไม่โดยตรงแต่ทางอ้อมลูกก็เคยเกิดมาสร้างบารมีกับหมู่คณะแต่สร้างแบบตามอารมณ์คือบางอารมณ์ก็อยากทำก็ทำบางอารมณ์ไม่อยากทำก็ไม่ทำบางทีก็ขยักขย่อนจ้ะไม่เต็มที่เต็มกำลังดังนั้นในชาตินี้จะต้องสร้างบารมีให้เต็มที่ตลอดปีตลอดไปตลอดชีวิตจะได้เลิกเป็นคนเกือบรวยเสียทีเปลี่ยนมาเป็นรวยถาวรจ้าสาธุชาตินี้ก็เกือบรวยไปก่อนนะลูกนะไม่เป็นไรแล้วก็ใกล้ความร่ำรวยเข้าไปทุกทีแล้วไม่เป็นไรสั่งสมบุญไปเรื่อยก็จะรวยได้เนี่ยเกือบรวยก็รวยเนี่ยอันไหนดีกว่ากันรวยครับจะรวยก็รวยรวยรวย